สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับบางกอกทูเดย์สถานีวิทยุผ่านดาวเทียมไปทั่วประเทศไปทั่วโลกรายการนี้เป็นรายการที่พี่น้องสามารถชมได้ทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ถึง 5:30 น.ทุกคืนครับก็เป็นรายการให้ความรู้ทางการเมืองเราเน้นเรื่องประชาธิปไตยวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ตรงกับวันกรรมกรหรือประเทศไทยเรียกว่าแรงงานแห่งชาติความหมายไม่ค่อยจะตรงกับสิ่งที่โลกเขาเรียกเท่าไหร่โลกเขาเรียกว่า Labor Day เนี่ยความหมายของกรรมกรที่โลกเขาเข้าใจกับความหมายของคำว่ากรรมกรกับที่ไทยเรียกกันอยู่ดูจะเป็นคนละความหมายพักหลังนี่ก็ปรากฏว่าฝ่ายอำนาจรัฐที่ถือว่าเป็นอำนาจเผด็จการอีกแบบนึงเนี่ยนะครับเขาก็มาตั้งชื่อว่าวันที่1พฤษภาคมนี่เป็นวันแรงงานแห่งชาติผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อในการสนทนาวันนี้ตั้งหัวข้อกันว่าวันกรรมกรสากลไม่ใช่วันแรงงานแห่งชาติเดี๋ยวสาระจะเป็นอย่างไรเนี่ยฟังจากผู้รู้วันนี้ผมต้องแนะนำว่าผมมีวิทยากรสำคัญที่สุดท่านหนึ่งชื่อท่านอาจารย์วันชัยพรหมพาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านดร.สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์วันชัยพรหมพาผมถือว่าท่านเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านการเมืองการปกครองแต่ว่าภูมิหลังของท่านนี่เป็นนักประชาธิปไตยจากการศึกษาแล้วก็โดยประวัติความเป็นมาเนี่ยท่านเป็นอดีตเป็นประธานสภากรรมกรสภากรรมกรแห่งชาติซึ่งเป็นคนที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องงานกรรมกรของประเทศไทยรู้ปัญหารู้ความเป็นมาผมยกตัวอย่างข่าววันนี้ท่านจำบัญชัยมีข่าวเล็กๆ เรื่องนึงแต่ว่าผมให้ความสนใจก็คือว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเมษาเนี่ยมีความจริงมีการประชุมของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจหรือเรียกกันว่าสรส.เนี่ยมา 3-4 ครั้งแล้วช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งล่าสุดเมื่อวันที่26เมษาเนี่ยก็มีการประชุมกันผลการประชุมปรากฏว่าอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งคนที่เป็นแกนนำสำคัญโดยเฉพาะตัวเลขาธิการชื่อว่าคุณสาวิตแก้วหวานจำบัญชัยคงรู้จักดีอยู่รถไฟครับอยู่รถไฟนะฮะครับแล้วก็คุณสมศักดิ์โกสัยสุขซึ่งวันนี้เป็นประธานโทษเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ที่ได้ลงมติแล้วว่าจะไม่มีการส่งส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นถ้าจะมีการเกิดขึ้นครับมติของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยหรือสรส.เนี่ยบอกว่า 1. ถอนตัวจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งทำงานร่วมกันมาเป็นเวลา5ปีประการที่2ก็คือว่ามีมติให้คุณสมศักดิ์โกสัยสุขแล้วก็คุณสาวิตแก้วหวานเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการสรส.ถอนตัวจากการเป็นแกนนำของพันธมิตรทั้ง2คนนั่นก็คือขอไม่ร่วมทางเดินร่วมกับพันธมิตรประชาชนแห่งประเทศไทยครับผมก็อยากได้ความเห็นจากอาจารย์วันชัยอันนี้สักหน่อยหนึ่งส่วนเรื่องข่าวอื่นวันนี้เนี่ยมันมีข่าวที่ผมก็ยังไม่อยากพูดให้เป็นเรื่องแต่ว่าพี่น้องประชาชนคงติดตามกันอยู่ก็คือข่าวมองไทยมองเทศข้างบ้านก็คือการเมื่อก่อนนี่สาดน้ำกันไปด้วยปากด่ากันไปข้ามพรมแดนกันมาแต่วันนี้สาดกระสุนครับผมสงสารแต่พี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ศรีสะเกษวันนี้ประมาณ 3-4 หมื่นคนต้องอพยพหนีจากชายแดนนี้จากกระสุนปืนแล้วก็รัฐบาลก็ต้องไปสร้างบังเกอร์อะไรต่างๆให้ก็เป็นที่น่าเสียใจว่ารัฐบาลนี้ได้ไปสร้างสถานการณ์ตรงนั้นเข้าใจว่าคงจะแก้ไขปัญหาภายในประเทศไม่ได้ผมพูดเองมองเองนะผมวิเคราะห์เองก็จึงไปสร้างสถานการณ์ตรงนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะดึงความสนใจของประชาชนไปอยู่ที่ชายแดนหรืออยู่ที่เพื่อนมิตรต่างประเทศมากกว่าส่วนเรื่องข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแต่สัปดาห์นี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ประเทศอังกฤษแต่ผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคงติดตามอยู่แล้วคงไม่ใช่เรื่องมันเรื่องน่ารักน่ารักระหว่างเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นบทในเจ้าหญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่งในโลกก็คือเจ้าหญิงไดอาน่า
กับฟ้าชายชาญซึ่งวันนี้ก็แต่งงานใหม่แล้วก็แต่งงานกับคุณเคสคุณเคสเป็นสามัญชนครับผมดูแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักก็ชวนพี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วกันตรงนั้นนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเมืองของประเทศไทยผมเชิญท่านอาจารย์บัญชัยเนื่องจากว่าวันนี้เอาว่าเราออกอากาศวันที่30วันพรุ่งนี้วันที่1ก็เป็นวันแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยและก็ตรงกับวันที่สากลเขาเรียกว่า Labor Day May Day ครับ May Day นี่เป็น1พฤษภาครับและเขาเรียก May Day ซึ่งความหมายของสากลเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยมันแตกต่างจากของไทยที่มามองเรื่องกรรมกรคือพยายามมาทำเหมือนกับให้เป็นเหมือนวันพ่อวันแม่นั่นแหละคล้ายๆกันเหมือนวันสตรีอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยมันบรรยากาศเดี๋ยวเราจะโยงกันไปถึงเรื่องการเมืองว่าบรรยากาศการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยกรรมกรจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรในสภาพการปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ในช่วงแรกเนี่ยผมก็เลยจะขออาจารย์บัญชัยว่าช่วยอธิบายสภาพของกรรมกรหรือขบวนการกรรมกรไทยที่จะมาใช้สัมผัสมาเกือบตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าสภาพปัญหาเป็นยังไงเชิญนะคือสภาพของกรรมกรอื่นผมขอทำความเข้าใจกับคำว่าแรงงานกับคำว่ากรรมกรก่อนนะคือเรามักจะสับสนกันนะว่ากรรมกรไทยเราเองบ้านเราเองจริงๆเนี่ยก็ไม่ยอมรับคำว่ากรรมกรเหมือนกันโดยเฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ยอมรับคำว่ากรรมกรเขาบอกว่ามันต่ำต้อยเพราะเขาไม่เข้าใจมองว่ากรรมกรเป็นเรื่องต่ำต้อยแต่ว่าคำว่ากรรมกรตามหลักวิชาการจริงๆมันเป็นเรื่องของสูงส่งมากมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันเป็นของคู่กับในทุนนะในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยปัญหาจินตภาพมากกว่าในจินตภาพในสาระครับไม่เอาสาระแต่เอาเรื่องจินตภาพของคำมาเป็นปัญหาครับเอาคือกรรมกรมันเป็นชนชั้นที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในยุคใหม่ก็ยุคสมัยกลางเขาเรียกว่าผู้ใช้แรงงานพอมาเป็นยุคทุนนิยมเนี่ยมันเกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมขึ้นมีผู้ลงทุนแล้วก็มีผู้ลงแรงประกอบผลิตสินค้าขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกกรรมกรเพราะนั้นคำว่ากรรมกรเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้มีเกียรตินะครับร่วมกับในทุนเนี่ยเขาเรียกว่าชนชั้นกลางแต่บ้านเราในนักวิชาการก็ยังไม่เข้าใจนะครับท่านด็อกเตอร์ว่าชนชั้นกลางหมายความว่ายังไงชนชั้นกลางคือคนที่เกิดใหม่ในยุคทุนนิยมที่มาเป็นผู้ลงทุนร่วมกับกรรมกรเป็นผู้ลงแรงแล้วก็ผลิตสินค้าไปขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นกรรมกรในทุนเนี่ยเป็นคำที่มีเกียรติมากและสูงส่งมากเพราะนั้นต่างชาติเขายกย่องคำว่าเลเบอร์นะสูงส่งไอ้ส่วนคำว่าแรงงานมันหมายถึงทั่วๆไปแต่กรรมกรเนี่ยหมายถึงผู้ผลิตสินค้าหรือผลิตว่าไอสินค้าที่ออกมาในรูปของอุตสาหกรรมนะครับก็คือมีโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานหรือมีโรงงานมีผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการแล้วก็มีผู้ทำงานผู้ทำงานผู้ประกอบการคือเจ้าของทุนเรียกว่านายทุนครับผู้ทำงานเรียกว่ากรรมกรนั่นคือความหมายของสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไปเช่นชาวนาก็เป็นผู้ใช้แรงงานชาวสวนพำบงอะไรต่างๆหรือลูกจ้างทำในอาชีพอื่นก็เป็นแรงงานเหมือนกันประเทศไทยเลยมันละลายเข้าหากันทั้งคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและพวกแต่ว่าความหมายมันแยกชาวนาชาวไร่มาเรียกเป็นแรงงานร่วมกันมันไม่ได้ผมไปดูว่าเมื่อปีเดี๋ยวขอดูเอกสารนิดนึงผมเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยพระราชบัญญัติผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับครับก็มีการจับกุมคุมขังนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2534เนี่ยบอกว่ามีการออกกฎหมายทำลายสภาพแรงงานใช่ครับโดยการแยกแรงงานรัฐวิสาหกิจออกจากแรงงานภาคเอกชนคือจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของรัฐบาลคือในทุนเขาเกรงว่ากรรมกรถ้ารวมกันแล้วถ้าลูกจ้างโรงงานเอกชนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจถ้ารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นอำนาจต่อรองจะเป็นอำนาจต่อรองที่รัฐบาลกลัวมากเพราะนั้นเขาจึงทำลายแสดงว่าพวกอำมาตย์หรือเผด็จการอำมาตย์เนี่ยเขาเข้าใจว่าพลังกรรมกรเนี่ยสามารถจะล้มเขาได้แน่นอนครับเขาจึงพยายามสลายก่อนคือการทำอย่างนี้เป็นเรื่องเสียหายที่สุดเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศไทย
พัฒนาไม่ได้เลยนี่คือการทำลายชาติทำลายชาติเลยครับทำอย่างนี้มันทำลายชาติเพราะว่าในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะฮะในทุนกรรมกรเนี่ยมันมีฐานะร่วมกันผลิตเศรษฐกิจทุนนิยมพูดง่ายๆว่าความสำคัญต่อชาติเท่ากันความสัมพันธ์ต่อชาติมันเท่ากันแล้วก็ในทุนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะลงทุนแล้วก็ไม่ลงทุนกรรมกรมีสิทธิ์ในการที่จะทำงานและไม่ทำงานแต่บ้านเราเนี่ยต่อรองกันได้ให้สิทธิ์ในทุนอย่างเดียวว่าลงทุนแล้วไม่ลงทุนได้แต่กรรมกรถ้าจะไม่ทำงานเนี่ยไม่ได้เลยผิดกฎหมายเพราะนั้นการห้ามสิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นการทำลายเสรีภาพกรรมกรอย่างยับเยินมันก็เลยไม่สมดุลไม่สมดุลครับทำให้ประเทศชาติเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยปรับความสมดุลไม่ได้กรรมกรก็เลยอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่อย่างนี้ตลอดทำให้ประเด็จการนายทุนก็เลยยึดอยู่นี้ตลอดเป็นอำนาจของกดขี่ตลอดเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยถ้ายังไม่ปรับความสมดุลระหว่างกรรมกรกับในทุนให้เท่าเทียมกันนะพัฒนาเศรษฐกิจจะไปไม่ได้เลยจะดักดานอยู่อย่างนี้ตลอดไปกฎหมายที่ผมอ้างท่านจามันชัยเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่ามีการแยกระหว่างสรมีปัญหาอันนั้นเป็นด้านหนึ่งที่ทำลายกรรมกรเป็นการแยกผู้ใช้แรงงานในโรงงานภาคเอกชนแยกกรรมกรโรงงานกับรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจที่เราพูดถึงข่าวไอ้สรส.เมื่อสักครู่เนี่ยครับพวกนี้ถือว่าเป็นสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์คือพวกนี้มีพลังไหมคือจุดที่แยกตรงนี้สมัยหนึ่งนะฮะผมกราบเรียนดร.อย่างนี้ว่าเราเนี่ยเคยเสนอแนวทางแก้ปัญหาของชาติของกรรมกรอันนี้ออกมาแล้วในปี18เมื่อเสนออันนี้ออกมาแล้วเนี่ยทางกองทัพก็เอาแนวทางอันเนี้ยว่าแนวทางแก้ปัญหาของชาติเนี่ยไปปรับเป็นนโยบาย66แล้วก็สามารถยุติสงครามกลางเมืองที่เลวร้ายรุนแรงมาก18เนี่ยผมนึกย้อนหลังก่อน18คือหลังจาก17ถึงจาก16เปลี่ยนแปลงมาก่อนมีการยึดอำนาจ19ครับครับโดยแล้วเราก็โดยพลเรือเอกสงัดชลอยู่แล้วช่วงนั้นมันเกิดเขาเรียกว่าสงครามอินโดจีนไฟพันธ์อ๋อใช่ต่างเริ่มแพ้สงครามเวียดนามแพ้อะไรสงครามเวียดนามกำลังสงบแล้วก็กระแสความรุนแรงก็ความนิดมันแพร่กันมาประเทศไทยเราจึงเสนอนี่มาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในประเทศไทยซึ่งกลายมาเป็น66ทับ3แล้วก็เป็นนโยบาย66ทับ3ซึ่งแก้ได้เมื่อเป็นนโยบาย66/23ออกมาเนี่ยในสมัยนั้นผมก็ร่วมกับผู้นำกรรมกรและวิสาหกิจทั้งหมดเลยครับได้ร่วมกับกองทัพต่อสู้กับแนวทางของความนิดแล้วก็ปรากฏว่ามีสภากรรมกรมีองค์กรไม่มีองค์กรมาองค์กรจำเป็นใช้ชื่ออะไรตอนนั้นใช้ชื่อว่าสภาแรงงานแห่งประเทศไทยใช้แรงงานอยู่นะใช้สภาแรงงานแห่งประเทศไทยโดยมีประธานหลายคนตั้งแต่ครั้งแรกก็มีบุญเที่ยงเจริญวิทักษ์ต่อมาก็มีวิเชียรศรีวิเชียรแล้วก็ต่อมาก็เราก็ขึ้นไปนำเองโดยคุณอมัตย์ขำเทศทองที่อยู่รถไฟขึ้นไปนำแล้วก็ในช่วงนั้นก็ไปยัดสามารถผลักดันไปจนยุติสงครามกลางเมืองได้ช่วยกองทัพบกนะเมื่อยุติสงครามกลางเมืองได้เนี่ย เราก็เคลื่อนไหวต่อว่าผมกำลังนึกถึงชื่อผู้นำคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปไม่เสียชีวิตท่านรองพออาคุณท่านรองพออาท่านรองพออาก็เป็นกรรมการอยู่ในกระบวนการของสภาของผมวันนี้โทษนะถามข่าวคุณท่านรองนิดหนึ่งว่าหายไปยังไงมีข่าวตามยังไงมีการก็ติดตามยังไงหรือไม่ก็คือคงจะถูกเก็บไปแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่มีข่าวไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีข้อมูลแต่ว่าพูดไม่ได้มันกระทบกระเทือนคนบางคนเราพูดไปเดี๋ยวเสียหายแต่ว่ารู้ว่าเขาหายไปยังไงแล้วก็ใครเอาตัวเขาไปแล้วก็เสียชีวิตยังไงก็รู้เหมือนกรณีทนายสมชายนิรภัยครับก็รู้ทำไมจะไม่รู้มันรู้กันอยู่แต่มันพูดไม่ได้พูดแล้วมันเป็นเรื่องใส่ร้ายครับว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเล่นงานเขาหน่ะฮะแต่ผู้นำองค์กรหลายคนก็รู้ในเรื่องนี้ดีแต่คุณธนงก็ทำงานร่วมกับผมมาตลอดเข้าใจกรณีดังกล่าวนี่ผมถามอาจารย์บรรชัยโดยตรงว่าเป็นความพยายามของฝ่ายเผด็จการอำมาตย์หรือเผด็จการทุนนิยมจริงๆแล้วไม่ใช่ฝ่ายทหารคือเขาจะโยนความผิดว่าทหารเป็นคนฆ่าทนงพออ่านแต่จริงๆไม่ใช่ครับนายทุนเป็นคนฆ่าฝ่ายนายทุนไม่ใช่ฝ่ายทหารผมเข้าใจว่าเป็นฝ่ายนายทุนที่ต้องการสกัดกั้นพลังกรรมกรก็คงไม่ใช่สกัดกั้นเขาสนับสนุนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเกิดการหักหลังกันมันมีภายในหรือลับซับซ้อนไม่ใช่กระบวนการระหว่างนายทุนกรรมกรสู้กันก็ไม่ใช่จุดตรงนั้นจุดที่เขาทำลายก็เพราะมันเรื่องส่วนตัวกันเรื่องผลประโยชน์ดีกว่าพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าค
ความรุนแรงก็จะมาสรุปตรงนี้นิดนึงก่อนที่ว่าหลังจากนั้นที่ยุติสงครามกลางเมืองได้ในปี2525นะฮะกระบวนการผมก็เลยเห็นว่าบ้านเมืองมันยังไม่เป็นเว็บไตก็เลยเอากรรมกรเนี่ยผลักดันให้สร้างเว็บไตเพราะเราใช้การขยายเสรีภาพยุติสงครามกลางเมืองได้คอมมิวนิสต์เขายอมรับนะแล้วเข้าเมืองมาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยจะมาร่วมกันสร้างเว็บไตเราก็ต้องผลักดันให้เกิดการสร้างเว็บไตทั้งผมก็รวบรวมผู้นำกรรมกรหลายคนในสมัยนั้นมาตั้งเป็นสภาปฏิวัติแห่งชาติเพื่อจะผลักดันบ้านเมืองให้เป็นเว็บไตจริงๆนะครับก็ปรากฏว่าถูกจับในปี32แต่ก็เป็นมีคดีซะหลายปีก็ติดมันติดตารางกันมาแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการหลังยึดแล้วหลังจากนั้นไงเจงได้มีการแยกรัฐวิสาหกิจกับเอกชนออกจากกันก็หลังรสช.ก็ถูกต้องฮะเพราะในสมัยรสช.คือคนแยกสมัยที่ผมมีคดีอยู่ตรงนี้เลยแยกออกได้ไม่งั้นแยกไม่ได้หรอกครับอันนี้คือความเป็นมาเพราะฉะนั้นกฎหมายนี่เลยออกมาได้รสช.ก็คืออำนาจเผด็จการก็เผด็จการครับก็คือเหมือนกับกรณีที่จอมพลสฤษดิ์คล้ายๆกันเพราะเผด็จการขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สร้างปัญหาเมื่อนั้นเหมือนกันก็คือบ้านเราเป็นเผด็จการตลอดครับด็อกเตอร์เผด็จการบ้านเราเนี่ยมันเป็นอำนาจอธิปไตยของคนส่วนน้อยขึ้นมาปกครองประเทศอำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของปวงชนที่รับรูลเขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนมันไม่ใช่นะครับมันเป็นของคนส่วนน้อยมันก็คือระบอบเผด็จการนั่นเองตอนนี้ระบอบเผด็จการที่ว่าเนี่ยปกติในทุนเป็นผู้ถืออำนาจอันนี้นะครับไม่ใช่ทหารหรอกครับตอนนี้มาในทุนถืออยู่เนี่ยประชาชนไม่ยอมรับการปกครองเมื่อไม่ยอมรับการปกครองเนี่ยก็เกิดการนัดจุดงานการอะไรอ่ะเคลื่อนไหวมวลชนปั่นป่วนวุ่นวายระบอบประชาการเนี่ยมันเป็นอำนาจอธิปไตยของคนส่วนน้อยมันไม่สามารถปกครองได้หรอกครับเมื่อปกครองไม่ได้เนี่ยอำนาจอธิปไตยของคนส่วนน้อยเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าอนาธิปไตยคืออำนาจมันหมดเนี่ยอำนาจมันน้อยมากปกครองบ้านเมืองไม่ได้เพราะประชาชนไม่ยอมรับเพราะนั้นอนาธิปไตยเนี่ยก็คือตัวระบอบประชาการแต่ว่าคนทั่วไปบอกว่าประชาชนไอ้กรรมกรบ้างนักเคลื่อนไหวบ้างที่เคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยเป็นตัวอนาธิปไตยทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายความจริงตัวอนาธิปไตยอยู่ที่เผด็จการครับคนสร้างอนาธิปไตยมันเป็นอนาธิปไตยคืออำนาจมันน้อยปกครองไม่ได้จึงได้เกิดการยึดอำนาจขึ้นผมสนใจการรวมพลังกันของพลังกรรมกรหรือเดิมทีที่อาจารย์บรรชัยบอกว่ามันใช้คำว่าแรงงานอยู่เรียกว่าแรงงานสัมพันธ์หรืออะไรบ้างก็ไม่รู้มันมีหลายชื่อตอนหลังผมตั้งหัวข้อวันนี้ก็เนื่องจากว่าคอนเซปต์หรือจินตภาพเรื่องคำว่ากรรมกรของสากลเนี่ยเขาพูดถึงตรงนั้นแล้วเขาใช้เป็นพลังในการต่อรองการเจริญก้าวหน้าของสังคมอุตสาหกรรมเลยประเทศที่เจริญพัฒนาทั้งหลายเนี่ยในกลุ่ม OECD เช่นอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษในยุโรปนะฮะแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์เขาถือว่าหลักกรรมกรแม้แต่ไปที่โปแลนด์เขาพลังเข้มแข็งมากไปที่อเมริกาก็จะมีกรรมกรกลุ่มที่เกาะติดเรื่องสร้างรถยนต์นะฮะกลุ่มไครสเลอร์กลุ่มอะไรต่างๆจริงๆแล้ววันเมเดย์เกิดที่อเมริกาครับด็อกเตอร์ครับวันเมเดย์เกิดที่อเมริกาเขาเรียกว่าวันกรรมกรสากลนะฮะกรรมกรสากลเกิดที่เขาเรียกอะไรเมืองชิคาโก้เมืองชิคาโก้อิลลินอยมอลลัสอิลลินอยเป็นที่ผลิตโรงงานรถยนต์หลายแห่งในสมัยนั้นเมื่อปี2429ครับกรรมกรต่อสู้กับในทุนให้กรรมกรทำงานวันละ10กว่าชั่วโมงขึ้นไปกรรมกรทนไม่ไหวก็ในกรรมกรชิคาโก้ของอเมริกาเป็นเว็บไตแล้วนะยังเกิดก็ยังต่อสู้กันอยู่ยังต่อสู้กับกรรมกรอยู่เป็นเว็บไตในปี1776ที่เปลี่ยนแปลงมาจากอังกฤษนะฮะครับแล้วก็มาขัดแย้งกับกรรมกรในเมืองชิคาโก้นี่ก็ในปศ2400ก็119อะไร19 1776ก็มาผมก็ประมาณ1986ผมก็เข้าใจว่าอเมริกาเองเนี่ยหลังจากเป็นเอกราชจากอังกฤษแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบทันทียังไม่เต็มรูปแบบวันแรกๆหรือช่วงแรกๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องประชาธิปไตยของบุรุษเพศอยู่แม้แต่พวกสตรีเองนี่ก็ยังไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนนะถูกต้องถูกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรรวมทั้งรายงานนี่ก็พัฒนามาถึงขั้นแล้วก็เข้ารูปแบบแล้วนี่พวก
พลังงานพวกสร้างรถยนต์พวกโรงงานความจริงขัดแย้งกันระหว่างกรรมกรทอผ้ากับรัฐบาลที่กรรมกรทอผ้าเรียกร้องขอให้ทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงศึกษา8ชั่วโมงเป็น38 38เราก็เรียกระบบ38ต่อสู้ในเมืองชิคาโกมาพ.ศ. 240029ครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อกรรมกรหยุดงานแล้วก็เรียกร้องระบบอย่างเงี้ยกรรมกรอื่นก็สนับสนุนนะเห็นกรรมกรเนี่ยถูกฆ่าตายนะกรรมกรอื่นไม่ยอมสนับสนุนกรรมกรรถไฟก็สนับสนุนที่อเมริกาที่อเมริกาสมัยนั้นปรากฏว่ามีการตายกันหลายคนจะตายกันเยอะเหมือนกันนายทุนครับกว่าจะชนะได้นี่กรรมกรเสียชีวิตไปไม่น้อยที่นั่นแล้วก็ปรากฏว่าไปชนะเมื่อวันที่1พฤษภาคมพอดีในปี29ก็เลยก็เรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ว่ากรรมกรเนี่ยสามารถสร้างระบบ38ขึ้นมาได้ในโลกนะวันที่1ชั่วโมงวันที่1พฤษภามีความหมายว่าเป็นวันที่กรรมกรชนะต่อสู้ชนะเพราะนั้นพอในปี2532หรือไงที่ผมจำได้นะกรรมกรทั่วโลกเกิดประชุมร่วมกันแล้วก็เอาบอกว่ายกวันนี้เป็นวันกรรมกรสากลแล้วพอปี2433ก็ฉลองวันเมเดย์กันทั่วโลกเลยเพราะว่าองค์การสหประชาชาติคอยรับเพราะฉะนั้นรับองค์กรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ UN ประเด็นสำคัญของวันกรรมกรสากลก็คือวันรำลึกถึงการต่อสู้ของกรรมกรฮะที่ในระบอบเว็บไต้นะได้รับความสำเร็จแต่ว่าไอ้วันกรรมกรสากลเนี่ยมีความหมายถึงระลึกถึงการต่อสู้แต่ว่าวันแรงงานแห่งชาติของไทยที่จะมีถึงที่จะมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรำลึกถึงการต่อสู้เลยมันเป็นวันสนุกวันที่ท่านว่าวันตลกแล้วก็เอาความหมายนี่ไปใช้เสียหายหมดแล้วก็เชิดผู้นำกรรมกรขึ้นมาหลอกชาวบ้านไม่ได้เกิดประโยชน์ไอ้ผู้นำกรรมกรขึ้นมาก็ของบปีงไม่รู้กี่ล้านนะครับที่จัดวันเวียนไปเองแย่งผลประโยชน์กันโอตลดมันเหลวไหลไปหมดละครับมันไม่ได้เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยระหว่างกลุ่มสรส.หรือสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจกับพลังงานหรือกรรมกรผมก็พยายามแยกส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนี่ครับวันนี้มันมีขบวนการชัดเจนไหมองค์กรคือกรรมกรจริงๆมันเป็นไปตามลัทธิการเมืองเหมือนกันนะดร.ครับส่วนมากคนจะไม่เข้าใจนะถ้าเข้าไม่ถึงบางกรรมกรบางพวกเนี่ยจะไปแนวอะไรแนวเว็บไต่แนวสังคมนิยมหรือแนวคอมมิวนิสต์แล้วก็แนวในทุนเพราะนั้นกระบวนการเมืองมันมี3กระบวนการนะกระบวนเว็บไต่กระบวนคอมมิวนิสต์กระบวนเผด็จการกรรมกรก็สังกัด3กระบวนสหภาพอยู่ถูกต้องสหภาพมีสังกัดกระบวนเผด็จการครับกรรมกรในแนวอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างจะซ้ายๆหน่อยสสอะไรเงี้ยมันจะไปว่ามากถ้าเราแยกแต่ของผมเนี่ยเป็นของขบวนไปไต่ประชาธิปไตยครับเพราะนั้นเราจะมองกรรมกรมองคนไม่ได้ต้องมองแนวความคิดเขาว่าเขาอยู่ขบวนแบบไหนแนวอย่างไรแนวเว็บไต่แนวคอมมิวนิสต์หรือแนวสังคมนิยมหรือแนวเผด็จการถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยถ้าแยกกรรมกรออกเป็นสายนี่จะมีกรรมกรสายประชาธิปไตยถูกต้องสายจันทร์วันชัยครับชัดเจนนะครับกลุ่มคุณอะไรนะสาวิตแก้วหวานคุณสมศักดิ์นี่เขาอยู่ค่อนข้างจะซ้ายๆเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเควันนี้เขาก็สังกัดพันธมิตรแต่ว่าถอนตัวออกมาแล้วนี่ประกาศถอนตัวแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มกรรมกรที่สังกัดอภิเดชการคือสหภาพต่างๆเนี่ยสังกัดกระบวนการหมดเพราะนั้นสหภาพจะไปหวังว่าจะสร้างเว็บไต้ได้เพราะเป็นลูกไล่ของกระบวนการเป็นเจตนาของฝ่ายแน่นอนเขาพยายามทำลายฝ่ายถืออำนาจพยายามทำลายกระบวนการกรรมการครับถูกต้องไม่ให้มากระทบแล้วก็แยกกันด้วยอันนี้คือการแบ่งแยกเพื่อปกครองแบ่งแยกหลังจากที่ผมมีคดีอยู่หลังช่วงนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาการเมืองหรือว่าแยกพลังเพื่อปกครองใช่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันว่าแล้วเราจะใช้พลังกรรมกรเนี่ยช่วยในการสร้างประชาธิปไตยได้อย่างไรแล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้จะเป็นวันกรรมกรสากลแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติด้วยซึ่งเข้าใจว่าจะมีการจัดกิจกรรมกันอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วันชัยเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอพักสัก2นาทีเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้
ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234อาจารย์ช้างค่ะกิจการหนูจะเป็นยังไงบ้างคะดวงเรื่องงานตอนนี้กำลังรุ่งครับมีเกณฑ์ค้าขายร่ำรวยความรักอะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับให้ปีนี้เป็นปีทองของคุณโทรปรึกษาผมอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาโทร1900111067หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมป์ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยัลอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์เจริญซาวทุกสาขาโทร02-803-6040-4วันนี้พี่ปูมีคำแนะนำดีๆให้เราไหมคะดวงน้องสองคนเนี่ยเสริมกันดีอยู่แล้วก็พากันรวยได้จ้าก็ได้รับคำชี้แนะดีๆจากพี่ปูซึ่งทำให้ครอบครัวเรามีความสุขค่ะลองให้ปูเป็นที่ปรึกษาคุณไหมคะโทร1900111473ถ้าคุณต้องการให้วันหยุดวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งพายเรือขยักและอีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุกพิยารีสอร์ทลุกพิยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไตล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุกพิยารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุกพิยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณมาช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์แช่มชื่นรายการนี้สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์แล้วก็สลิมเฮอร์บอลแคปซูลก็คือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายนะครับทานประจำไม่เป็นอันตรายอันนี้ดีฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคความดันไขมันมากอันนี้จะระบายไขมันหน้าท้องไขมันในเส้นเลือดได้ภายใน7วันหลังจากระบายได้แล้วในท่านชั่งน้ำหนักได้เลยหรือไปหาหมอตรวจคอเลสเตอรอลได้เลยอันนี้ก็จะเห็นแต่ว่าสิ่งที่ผมใคร่จะเรียนเตือนก็คือว่าถ้าท่านผอมแล้วไขมันหายไปแล้วเนี่ยอย่าลืมควบคุมอาหารการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพจะดีเลิศเลยครับอันนี้ดีโทรหาน้องเขาตามหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอก็แล้วกันผมกลับมาที่ท่านอาจารย์บรรชัยพรหมพาวันนี้เราคุยกันเรื่องวันกรรมกรสากลไม่ใช่วันแรงงานแห่งชาติเนื่องจากว่าประเทศไทยได้นำความหมายของคำว่า Labor Day หรือ May Day ซึ่งเป็น